เรากำลังเดินเข้ามาในเทศบาลเพื่อจะไปยังจุดเริ่มต้นที่ขบวนแห่ของแห่มังกรของนครสวรรค์ซึ่งจะแห่รอบเมืองนะครับจุดที่จะเดินมาเนี่ยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่ยาวได้จนถึงเที่ยงคืนนะก็เลยก็จะตัดไปดูตรงต้นขบวนนะครับมาแล้วนะครับขบวนตอนนี้เป็นขบวนของตำรวจท่องเที่ยวนำมาก่อนนะครับที่มานี่ครับเป็นกระบวนตำรวจท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่เขาเคลียร์เส้นทางมีตุ๊กตาของตำรวจท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีรถเหมือนรถ ATV นะครับที่เห็นนี่ก็เป็นวงโยธวาทิตนะครับของโรงเรียนนครสวรรค์ที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดของนครสวรรค์นะครับนี่ครับเป็นมงคลวันที่นะครับของโรงเรียนนครสวรรค์นำมาโดยดาเมเยอร์นะครับที่เรียกว่าเป็นริ้วขบวนที่สวยงามพอเป็นงานกลางคืนก็จะมีแสงไฟแสงสีไฟด้วยนะครับมันจะมีการแปรขบวนนี่ครับเป็นขบวนของนางงามนะครับก็สวยงามเลยนี้นะครับแห่มากับขบวนรถมังกรสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับความสวยงามนะครับของสภาพไทยจีนตรงเจริญนะครับสวยนี้เป็นขบวนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับพ่อเมืองปากน้ำโพนะครับตอนนี้สิงโตเปลี่ยนเป็นตัวโคมไฟนะครับพอเป็นงานกลางคืนขบวนหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์นะครับป้ายที่เกี่ยวข้องทุกคนก็ช่วยกันส่งเสริมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจังหวัดตำรวจการท่องเที่ยวหน่วยงานส่วนภูมิภาคเทศบาลนครนะครับยิ่งใหญ่จริงนะเป็นรถที่โชว์แสงสีเสียงของเมืองนครสวรรค์นะครับเปิดเพลงดังกระหึ่มมากก็เป็นขบวนลำย้อนยุคนะครับของจังหวัดนครสวรรค์ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการแสดงในจังหวัดนครสวรรค์นะครับขบวนลำก็ยังไม่มีเหน็ดเหนื่อยนะครับกลางสวยงามนะครับนี่เป็นขบวนแสงสีเสียงเป็นขบวนนิ้วนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีของดนตรีจีนดนตรีก็จะประกอบไปด้วยปีจีนเสื้อทองจะมีคอนตีจีนตีกองอยู่นี่อยู่จะเป็นคณะรำไหหนำนะครับก็จะเป็นเด็กๆตัวเล็กน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็รำอยู่บนรถทำการแสดงการผ่านกันเป็นชุดๆนะครับประดับประดาไฟสวยงามน่ารักจังเลยนะเด็กๆประมาณสักป.1 ป.2 มีสาวขี่หลังคนแก่นะครับให้คนแก่แข็งแรงมากคนแก่กี่หลังนะครับตอนนี้น่ารักมากเอาเปรียบคนแก่นะครับที่เห็นนี่นะครับเป็นขบวนการของลาเฮิร์ฟดูกันมากใครนะลาเฮิร์ฟขบวนนะครับดารานักแสดงมาแสดงนะครับที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในงานนี้แสดงสวยงามอยู่นะครับอันนี้โบกไม้โบกมือให้กับพวกเราขบวนที่จะมอบความสุขความสดใส
ครับนักแสดงจีนเหนือสวยจัดครบทุกสภาพผิวขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารประเพณีและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และจำเป็นแค่นี้ให้คงอยู่สืบไปและในวาระปีมงคลนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่ในสุขภาพแข็งแรงเพื่อมังกรภาคไฟเพื่อมังกรภาคมันและเพื่อมังกรและพบกับต้นทางมังกรที่อ่อนแข็งเปียกไปด้วยความสุขคุณมาเริ่มมาด้วยสิ่งร่วมส่งมอบรอยยิ้มและความสุขฉลองเทศกาลตรุษจีนปี2567ให้กับชาวนครสวรรค์มีขบวนรถแห่สุดอลังการจากเจเด้งยอดสีฟันจากกีฬาเหือฟันขาวสะอาดรถกีตาร์และหายใจสดชื่นตลอดวันฮิงฮิงฮิงตลอดทั้งปีมังกรซึ่งในภาษาใต้จีนหรือโซ่ภาษาจีนกลางหมายถึงอายุยืนลักษณะของซื่อเป็นรูปชายชราหน้าตาที่เห็นนี่เป็นขบวนจีเนนอากาจีเนนจะแตกต่างจากตัวมังกรแตกต่างจากตัวจะเป็นสัตว์ในเทพนิยายของจีนอย่างนี้นะครับจะเล่นกับเด็กๆนะครับคนเชื่อกีเดงก็จะ2คนนะครับเป็นขาหน้าเป็นหัว1ตัวจะเล่นกับกีเดงตอนกลางคืนก็จะมีไฟประดับประดาสวยงามที่เห็นอยู่ไกลๆนู่นเป็นขบวนมังกรนะครับเป็นขบวนปิดท้ายตอนนี้จุดพลุกันสวยงามมีมังกรไฟมาแล้วนะครับมังกรไฟตั้งฉากหลังก็เหงาก็เป็นเขานะครับ
ตัวนี้เป็นขบวนสิงโตปักกิ่งนะครับสาวแต่งชุดชาวจีนกันแล้วก็มีตามมาด้วยขบวนสิงโตปักกิ่งนะครับซึ่งจะเป็นที่องค์ยิ่งใหญ่และอนุญาตให้เหนียนลงมาจากยอดเขาได้เป็นเวลา4ชั่วยามที่เห็นนี่เป็นขบวนมังกรทองนะครับมังกรทองมาข้างหลังแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มังกรยังสงบเงียบอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีการแสดงตรงนี้นะของมังกรมังกรจอดพักอยู่ตรงนู้นไกลๆนู้นนะครับที่เห็นอยู่มาแล้วนะครับมังกรมังกรมาแล้วไม่สามารถขยายตัวออกไปได้นะทุกคนบีบกันเข้ามาทำให้มังกรแคบไปนิดหนึ่งนะครับตอนนี้วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วนะครับตอนวิ่งแล้วขยายวงแล้วนะครับตอนนี้มังกรมาแล้วตอนมังกรขยับตัวแล้วครับตอนนี้